ครับวันนี้ผมได้ภารกิจผมหนีตามคุณลี่มาที่ญี่ปุ่นครับเขากำลังจะมาซื้อปลาจะตามมากับเพื่อนรักสัตว์เลยสนุกแน่เรียกว่า7วันเลยทีเดียวทำงาน2วันเที่ยวอีก5วันไปยังไงเนี่ยนั่งรถไฟนะต้องเข้านี่มาที่นาริตะก็เลยต้องมานาริตะแล้วก็ต้องไปนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปในโตเกียวก่อนแล้วก็ต้องไปนั่งจากโตเกียวไปโฟกุโอกะอีกชั่วโมงครับพี่มาเนาะแต่จะมาซื้อปลาอะไรกันที่แล้วผมจะมาลองใช้ชีวิตนั่งรถไฟใต้ดินยังไม่เคยแบบลุยคนเดียวจะลุยคนเดียวเลยดูนี่นาตัวปลาตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ปลาสักตัวได้ข่าวมาเขามาก่อนแต่ระบบการขนส่งของญี่ปุ่นถือว่าเป็นระบบการขนส่งที่เยี่ยมที่สุดในโลกเช่นสาวก็น่ารักที่สุดในโลกคาวายแต่ผมบอกแอร์เอเชียครั้งนี้ประทับใจมากไม่ดีเลยเป๊ะเวลาเป๊ะผมจะไม่กินอะไรผมจะต้องไปถึงคุณยินดี้ให้ได้แล้วก็ผมจะต้องกินปิ้งย่างญี่ปุ่นให้ได้ร้อนไอ้ชิบแม่งเป็นร้อนร้อนเย็นอยู่ในตู้เดียวกันนั่นโยมทำไมร้อนนี่อันนี้ร้อนนี่ร้อนอันนี้เย็นมันไม่ใช่ตู้เย็นอีกต่อไปแล้วมันเป็นตู้ร้อนและตู้เย็นเป็นการซื้อหัวรถไฟครั้งแรกเลยนี่อูเอโนะอูเอโนะสเตชั่นอูเพอร์สันนี่จบเป็นยังไงครับนี่ตามเก็บเรือแทนง่ายหมดง่าย Thank you very much เชื่อว่าคุณลิลลี่เนี่ยต้องได้ปลาเยอะมากเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้เขามาหาลูกสาวเขาตัวน่าจะใหญ่เขาบอกเป็นเมตรหลายเมตรคุยปลาเขาบอกว่าจะชนะเพราะล่าสุดในปลาราคาที่แพงที่สุดตอนนี้อยู่ที่มือคนไต้หวัน58ล้านบาทจำไว้อันนี้จำไว้เฮ้ยละเอียดแต่ว่าไม่ได้ยากมาแล้วครับผมต้องเช็คก่อนนะครับผิดขบวนเลยยุ่งเลยนะครับมีสนุกดีก่อนที่จะทำภารกิจพรุ่งนี้ดูปลาตอนเช้ามืดในตัวนี่ไม่บอกอะไรเลยครับผมเราดูไม่ออกเลยว่ามันจะใช่หรือเปล่าแล้วนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็คือนอนข้างทางกันแหละครับพยายามโทรหาอูดิลี่แล้วอูดิลี่น่าจะอยู่กับสาเกแน่นอนไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เป็นสำเนียงญี่ปุ่นน้องก็หูก่อนน้องก็หูก่อนแล้วได้ข่าวว่าเวลลี่จะรอรับชุดแรก
ผมไม่รู้ว่ามันไหวหรือเปล่านะสภาพมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๋าน่าจะมารับไม่งั้นที่พักเราอยู่ตรงนี้พอดีสำเร็จอารมณ์ไม่ได้ก็นั่งรถแท็กซี่ต่อนะโอ้ยน่ากินไหมจีนน่ากินเกาค่ะน่าจะไหลโอ้ยตกใจตื่นเต้นนั่งชิ้นเซ็นเดี๋ยวลองดูว่าพี่นี้จะมารับเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคุณวิลลี่คุณไม่คิดจะมารับผมไม่เคยคิดจะคุณเห็นสาเกดีกว่าผมหรือไงเนี่ยบอกจะมารับก็ต้องเดินทางมาเองจากโรงแรมแล้วก็มาถึงที่นี่เขาก็ไม่รออยู่ที่จุดเขาก็ให้ผมเดินขึ้นเขาขึ้นมาอีกบ่อดินที่เขาว่าเนี่ยจะมาให้ผมดูปลาคาร์ฟวันนี้เนี่ยมันเป็นอยู่บนเขาเลยนะเขาให้ผมก็อ่ะหอยขึ้นมาไม่คิดว่าผมจะมาถูกไหมหรืออะไรยังไงไหมไม่มีนะนี่คือขึ้นมาจากภูเขาไอ้ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็ต้องมาบนภูเขาเพราะบ่อเขาเนี่ยมันเป็นบ่อที่อยู่บนเขาเขาบอกนะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ทำไมต้องแล้วทำไมไม่ทำบ่อไว้ข้างล่างแค่นั้นเองนะคุณลี่ซ้ายหรือขวาคุณลี่เออแต่เขามีชุดให้เมื่อกี้ข้างล่างเขาบอกให้ใส่ชุดนี้มาเลยไปดูถ่ายรูปสนุกดูถ่ายรูปสนุกนะฮะมันไม่รับกูนะครับผมมันสนุกของมันนะคุณลิลี่สวัสดีครับผมอ้าวมาถึงจนได้คุณไม่คิดที่จะไปรับผมข้างล่างหรือไม่คิดจะเมื่อคืนบอกจะไปรับก็ไม่ไปก็ตอนนี้คุณได้ขึ้นมาถึงบนภูเขาเอาเป็นว่าคนไทยหลายคนคงจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาเฮ้ยหอบทำไมเนี่ยผมไม่ได้คิดหอบอ๋อคิดหอบเดี๋ยวเราจะลงไปในบ่อไหนนะป่าอยู่ข้างในเนี่ยเหรอไปเดินทำไมต้องมาขึ้นมาถึงข้างบนทำไมก็ไม่ไปทำบ่อข้างล่างต้องถามพี่อ้วนดีกว่าพี่อ้วนทำไมเขาเอาอันโนอันนี้คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นทำไมเขาต้องมาทำบ่อดินข้างบนเนี่ยมันแพงครับที่ดินข้างล่างข้างล่างเขาเอาไว้สร้างบ้านครับตรงนี้คือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ราคาถูกนะครับเขาก็มาเช่าที่กันบ้างซื้อที่บ้างที่มันราคาถูกแล้วก็มาขุดบ่อกันวันนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับมันจะมีแหล่งน้ำที่อยากยอดภูเขาสูงนะครับพวกน้ำนี่เป็นน้ำบาดาลนะครับเขาจะมีจุดปั๊มน้ำใส่เข้ามาในนี้ครับนะครับเขาต้องมาเลี้ยงทำไมต้องบ่อดินครับพี่ดินมันดีแร่ธาตุภูเขาไฟน้ำธรรมชาติเลี้ยงปุ๊บมันใหญ่กว่าเดิมตัวใหญ่แล้วก็เอามาเลี้ยงตรงนี้แล้วทำไมต้องเป็นฟาร์มนี้ฟาร์มนี้เจ๋งสุดหรืออะไรฟาร์มนี้ขึ้นชื่อเรื่องสังเก้พันสังเก้ทำยากมากนะเป็นปลาชนิดที่ทำยากที่สุดที่ทำมาแล้วที่เมื่อคืนคุณกินน่ะเหรอสาเก้อันนั้นสาเก้โหลายอย่างกันคุณดูดิเนี่ยเออแล้วก็เฮ้ยมันมี20 30ตัวเองนะจริงป่ะครับนี่คือตัวเบิ้มๆเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวลงไปใกล้ๆจะเห็นว่าตัวใหญ่ไม่ลึกอ่ะน้ำลึกจริงๆแล้วระดับน้ำปกติจะอยู่ขนาดนี้นะครับครับแล้วก็เขาจะปล่อยปลาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภานี่คือน้ำอ่ะสมัยก่อนอ่ะเต็มถึงนี่เลยนะครับเขาก็จะเริ่มพอถึงฤดูหน้าร้อนนะครับเขาก็จะย้ายปลาลงที่นี่ให้มันมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วได้แร่ธาตุจากดินนะครับมันก็จะใส่น้ำเต็มนี่เลยแล้วก็ปลามาโตที่นี่ประมาณสัก5เดือนนะครับแล้วก็มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติฟีดให้อาหารเต็มที่มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเฮ้ยดูบนรถเขามีอะไรอ่ะเป็นอ่างยางนะครับที่เขาจะเตรียมขนปลาเข้าไปในนั้นนะครับก็จะเอาน้ำสะอาดใส่ที่นั่นแล้วก็ปลาใส่ไปแล้วก็ออกซิเจนเพียวออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาลนะฮะอัดเข้าไปแล้วก็ขนปลาลงไปข้างล่างย้ายไปใส่ห้องกระจกย้ายทำไมเพราะอีกประมาณเดือนนึงจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นฤดูหนาวหิมะจะลงเต็มที่เลยแล้วก็เ
ื้นที่นี้จะหนาวมากเขาทำให้ปลาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับก็ย้ายเขาอยู่ในห้องกระจกซึ่งปรับอุณหภูมิปลาก็จะอยู่ในห้องกระจกนั้นมีสัตว์อื่นนอกจากปลาครับไม่ฮะเพราะว่าป่ามันค่อนข้างทึบจริงอันตรายมากในนี้จะมีพวกตัวแรคคูนตัวหมีแรคคูนเดี๋ยวตบคว่ำเลยเดี๋ยวแรคคูนมันน่ากลัวตรงไหนมีเราไม่กลัวมีหมีอันนี้โอเคอันนี้น่ากลัวมีเคยเห็นไหมพี่เคยเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันมากินพวกปลาพวกอะไรเงี้ยที่น่ากลัวคือพอถ้าเกิดว่าเราทิ้งน้ำลงไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้เป็นเหยื่อของแรคคูนกับหมีได้ง่ายเคยมีที่แบบว่ามาถึงขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยหมีกำลังกินปลาอยู่ครึ่งตัวตรงนี้เหรอแล้วตัว5ล้านบาทอ่ะลองนึกดูแล้วกันอยากจะเอาปืนไรเฟิลกระหาดยิงลงไปคืนก่อนหน้าที่เขาจะจับปลาเขาก็จะมีการปล่อยน้ำก็จะมีท่อที่ระบายน้ำออกไปน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเราก็จะเหลือประมาณสักประมาณระดับหน้าอกเพื่อที่จะได้เอาอวนลงไปตีล้อมปลาเดี๋ยวเราจะได้ดูการตีล้อมปลานะครับแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็จับปลาทีละตัวย้ายลงอ่างยางก่อนแล้วก็ย้ายขึ้นไปใส่อ่างข้างบนรถไม่ได้ยากเย็นแต่พวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์สูงมากคือกลางคืนของเมื่อคืนนี้อันตรายมากพวกหมีพวกสัตว์ทั้งหลายแหละลงมาจับปลาได้ง่ายถือว่าเป็นอะไรที่แล้วเอาน้ำลดโดยการอะไรอ่ะชักท่อครับชักท่ออ๋อที่นี่จะมีท่อระบายไว้เห็นป่ะก็ทำท่อไปหลายระดับก็จะหลายระดับปุ๊บแล้วก็พอเขาดึงท่อนี้ออกปุ๊บน้ำนี่ก็ไหลลงภูเขาไปโอ้โหนี่เขาคิดมาแล้วถ้าเป็นคนไทยก็จะใช้เครื่องสูบปื้ดพญานาคกับพญานาคถ้าพญานาคมาแต่ว่าเขาวางท่อไว้ตั้งแต่ตอนทำบ่อใหม่ๆไงแล้วไงเห็นไหมเป็นท่อนแล้วใช่ไหมเป็นแท่งๆนะเอาปลาคาร์ฟขึ้นจากบ่อแล้วซึ่งตอนนี้วินดี้เขาก็ไลฟ์ไปที่กรุงเทพด้วยนะฮะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มหนักเลยนะโอ้โหนี่จะขึ้นมาแล้วนะตื่นเต้นเราใจไอ้เรียกกูไม่ได้เลี้ยงเนี่ยกูยังตื่นเต้นเลยบ้าคุณลี่สวยงามมากครับผมนี่ค่อยๆเลยใช่ไหมเขาจะค่อยๆเลยใช่ไหมคุณวิลี่ดูนะเขายกแต่ละตัวขึ้นมาแบบเบาโอ้โหสุดยอดถือว่าเมื่อกี้ปลาตัวเมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะปลาเมื่อกี้สวยมากครับดีมากคิดว่าน่าจะตัวเนื้อดูโอ้โหดูความสุขของเขาฮะนี่ผมว่าตัวนี้เอ้ยพูดตรงนะเย็นมากปวดน้ำเย็นเหรอฮะน้ำเย็นมากปวดโอ้ปวดเลยดู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 โอ้นี่ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะที่เขามาอนุญาตให้เรามาอยู่ตรงนี้จริงว่าจริงเขาเรียกว่าเป็นเมนพรเป็นบ่อหลักของเขาบ่อหลักของเขาเลยคือตัวที่ดีที่สุดของเขาจะเก็บไว้ในนี้ตัวส้มนั่นตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรเบนิกอยเบนิกอยที่นี่คือเบียนนิกอยไอตัวเนี้ยไอตัวที่เราเห็นทุกปีนะแล้วเขาก็ไม่ยอมขายนะอยู่ในเนี้ยแม่งเป็นลายเสือดาวไอตัวสีส้มลายดำนะจะเห็นไหมในนี้จะเห็นไหมน่าจะอยู่ในนี้ตะกี้เห็นอยู่แล้วตะกี้อยู่ตรงแถวๆเนี้ยไอเสือดาวไอเสือดาวบูลลี่แล้วเขาก็เก็บไว้นะก็เลี้ยงมาน่าจะ10กว่าปีแล้วล่ะนี่แม่พันธุ์เนี่ยหอยไหนเนี่ยสภาพปลาไม่สวยอย่างเงี้ยนี่คือแม่พันธุ์เขาแน่นอนแม่พันธุ์คือจะไม่ค่อยสวยเหรอแม่เนี่ยมันให้กับลูกไปหมดแล้วไงไข่สีแดงอ่ะตัวมันก็จะอย่างเงี้ยนี่คือแม่พันธุ์ใช่ไหมใช่โอ้ยแม่มันออกไข่มาทีนึงเนี่ยแม่มันก็จะส่งทั้งแดงทั้งคุณภาพทุกอย่างให้กับลูกที่ไข่ไปตัวมันเองก็สีก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดแต่หุ่นมันยังได้อยู่ไงมันจะเป็นหน้าที่นี่มียกคนเดียวด้วยนี่เจ้าของเจ้าของยกเองเลย
ิกุ้ยเหรอมีความเสี่ยงเรารับผิดชอบไม่ไหวทิกุ้ยเหรอจริงๆผมก็ความที่มันปลาแพงมากปลาแพงอย่าอุ้มเลยอ่ะกลัวแบบเดี๋ยวไม่ทันช่วยถอนคำว่าอุ้มออกได้ครับผมเออใช้อุ้มไม่ได้นะฮะอุ้มลักษณะพูดตายครับผมใช้ประคองปลาเออประคองปลาอย่าใช้คำว่าอุ้มนะฮะอันนี้คืออะไรฮะไอ้ที่คุณบอกอันนี้คือเบนิกอยก็คือปลาสีส้มล้วนอันนี้ก็เป็นปลาแบบพวกที่สวยงามแล้วเราก็ชอบนี่หอยไปดูนี่ครับตัวนี้สุดติ่งมากครับก้อนดูนะครับสวยมากเลยครับสวยมากโอ้โหไหนชอบเรียกปลาคาร์ฟเลยนะนี่ก็จะโอ้โหตัวนี้นะครับผมนี่ขับพี่อ้วนเอ้ยวิธีการจับมันต้องยังไงฮะคุณวิเล่เขาจะล็อกไว้ใต้คือพวกเขาอ่ะจะมือเย็นไปหมดแล้วนะก็จะปลาก็จะไม่รู้สึกอะไรนี่ขับพี่อ้วนก็ไปนวดละเนี่ยแล้วคนที่เป็นเจ้าของมันจะมีความสุขขนาดไหนโอ้โหลองนึกดูครับถ้าไม่ได้พิเศษจริงๆนี่ไม่ได้แตะครับเอาแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมพิเศษขนาดไหนไหนฮะคุณสามารถจับอะไรฮะคุณพิเศษขนาดคุณจับกุ้งในนี้ได้เหรอฮะเนี่ยผมจับกุ้งในนี้ฮะไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นะผมอุ้มกุ้งนะพี่วิลลี่เขาฝากเลี้ยงไว้อ๋ออันไหนของคุณนี่ของคุณหมดเลยฮะเนี่ยใช่ๆผมรวยมากผมไม่ใช่เจ้าของเออผมเพื่อนเล่นกูเหรอฮะเออผมเพื่อนเล่นกูเหรอคุณเล่นกุ้งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าที่เนี่ยมันบริสุทธิ์ขนาดไหนคุณหอยจะกินให้ดู1อย่าเคี้ยวนะ1ดูครับความบริสุทธิ์ของที่เนี้ยมันคือมันไม่มีสารเคมีอะไรเลยครับนี่ฮะเพื่อนผมจะกินให้ดูเนี่ยครับนี่คุณคิดว่าผมเป็นตุ๊กตายางของคุณเหรอครับผมคุณถึงจะทำอะไรผมก็ได้อะไรอย่างนี้คุณที่ผมกินกุ้งสดๆเนี่ยฮะมันยังไม่ตายมันกระโดดลงไปแล้วอ๋อเหรอแต่กุ้งพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวตอนเขาเดินน้ำทิ้งเนี่ยมันก็จะลงแม่น้ำไปเป็นกุ้งสะอาดด้วยเป็นกุ้งสะอาดหรอใช่กอดเมียกับกอดปลาคุณมีความสุขอันไหนมากกว่ากันฮะคุณดูตัวนี้โอ้โหนะโอ้โหดำเลยโอ้โหผมมีความสุขที่จะกอดเมียฮะนี่คุณเอาเกือบตอบไม่ทันนะไอ้ป้าดิถามอะไรยากๆตอนนี้วะรถฟินอยู่นี่ครับผมครับนี่ครับโอ้จริงๆปลาเนี้ยเป็นปลาสามสีนะครับขาวแดงดำนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะหาที่สีดำสวยขนาดนี้ได้ยากมากเหมือนหมึกจีนไงที่บอกว่าเหมือนหมึกจีนอ่ะปีนึงเขาทำกันกี่ครั้งครับคุณมิลลี่ปีนึงทำครั้งเดียวฮะอย่างเงี้ยใช่ครับทำครั้งเดียวเลยปีนึงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับเพราะมันมีแค่ปีละครั้งเดียวครับนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเขาตะเวนเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีสัก50บ่อ100บ่อแล้วแต่ฟาร์มครับแต่อย่างนี้เขาอาจจะมีหลายสิบบ่ออยู่เหมือนกันนะแล้วเขาต้องมานั่งไล่ทำอย่างเงี้ยทุกวันเขาให้เก็บขึ้นแล้วก็ขายปลาไปในระหว่างที่พวกเรามาเยี่ยมเขาด้วย มีคนมาซื้อไหมข้างล่างอันนี้น่าจะมีเจ้าของหมดแล้วล่ะเจ้าของหมดแล้วโอ้โหแต่ว่าพวกปลาอย่างเงี้ยปลาตัวเล็กกว่านี้นะเขาก็จะตีอวนแล้วก็บางทีก็มีคนซื้อตรงนี้เลยอืมดูแม่พันธุ์หนักไหมฮะคุณไม่สามารถหรอกคุณไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่เสี่ยงด้วยหรอกเดี๋ยวแม่งเป็นไรไปใช่ไหมเออกลัวมันเป็นรอยมันจะเป็นรอยใช่ไหมกลัวมันเป็นรอยถ้าเกิดไม่ตัวแบบตัวแพงๆอ่ะคือลูกต้องเปลี่ยนโรงเรียนเลยนะทำไมเอ้าซื้อต้องซื้อจ่ายสิมาแล้วนะฮะอันนี้ของคุณนะฮะคุณรู้นะโอ้โหใจเย็นๆลูกคุณเองครับลูกคุณเองไม่เป็นไรครับผมโอ้ยสวยใหญ่มากคุณเอามันไม่อยู่นะไม่น่าเชื่อนะจะมีความสุขอย่างนี้ผมไม่ได้เลี้ยงปลาผมยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นกิจกรรมที่เฮ้ยเจ๋งว่ะสวยสวยพวกคุณอยากเห็นปลาในบ่อไหมครับว่าได้อะไรบ้างนี่เอาไหมไปThank you.
ในถังนี้มูลค่าประมาณไหนประมาณนะในนี้น่าจะมีสักนะน่าจะ100ล้านเยนอ่ะร้อยล้านเยนร้อยล้านเยนก็30ล้านอ่ะถังเนี้ยคุณทำไมเขาเรียกว่าชาวเกษตรของญี่ปุ่นถึงเลยล้ำได้รวยมูลค่าเพิ่มได้เยอะถ้าเขาทำมูลค่าเพิ่มไงทำไมเราไม่ทำปลากระโฮสีอ่ะถ้าทำปลากระโฮเราก็สบายอ่ะปลาช่อนนาดูคุณภาพของสีดำนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วคุณจะได้เห็นว่าสีดำที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นหมึกอ่ะหมึกเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยเงาวับเลยอ่ะแล้วขนทำไงฮะมันเป็นวิธีการของเขาจะเอาใส่เขาจะเอาใส่ในถุงที่ใส่น้ำแล้วก็เอาออกซิเจนบริสุทธิ์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นใส่เป็นกระดาษนะฮะแล้วก็ชิปมาทางเครื่องเครื่องบินแอร์เฟรททางเครื่องบินนะครับจากนั้นที่นี่เดินทางไปเขาต้องมีการพักให้มันถ่ายของเสียขี้ปลาออกให้หมดแล้วก็ใส่ถุงส่งกลับไปกรุงเทพกี่วันถึงไม่ในวันเดียวกันเนี่ยครับต้องเอาไว้ภายในวันเดียวต้องวางแผนใครจะซื้อปลากลับไปเองนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากมีความเสี่ยงมากต้องให้มืออาชีพจัดการนะครับครับเพราะว่าปลายิ่งปลาขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงในการขนย้ายมากเราจำเป็นจะต้องมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงจริงๆพอเข้าขึ้นเครื่องเสร็จพอลงสนามบินปั๊บเขาทำยังไงปึ๊บต้องรีบพี่ต้องวิ่งไปรับเลยอาจจะต้องไปเจอศุลกากรแล้วก็เคลียร์เรื่องเสียภาษีด้วยภาษีอาจจะเอาบุหรี่หรือเอาเหล้ามาข้างในไงบางทีบางคนเขาก็นึกว่าข้างในนั้นทำไมมันอ้วนขนาดนี้มีอะไรบ้างมีอะไรหรือเปล่าข้างในมีสิ่งผิดกฎหมายไหมมีซิงเกิลมอลขนมาเกินกี่ขวดอาจจะมีคือจริงๆพอมาถึงปุ๊บก็ต้องเข้าห้องกักนะประมงมาตรวจว่ามีโรคไหมมีโรคไหมพอเข้าห้องกักเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนที่เข้าห้องกักไปเนี่ยน้ำในเย็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมบ่อแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นหลายร้อยกั๊กมาเป็นคันรถอ่ะเทลงไปให้น้ำมันเย็นเพื่อจะได้เอาปลาเนี่ยลอยในถุงก่อนเพราะว่าจากเครื่องบินมามันเย็นไงแล้วก็ทำตรงนี้เขาก็จะค่อยๆปรับตัวจากน้ำในถุงกับน้ำในนี้เท่ากันปุ๊บแล้วก็ค่อยปล่อยเขาพักอยู่ในห้องกักอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยของคุณอยู่ไหนแล้วกรมประมงก็จะมาคลิปเอาเหงือกนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปส่องกล้องเล็กมากฮะแล้วก็เอาไปใส่กล้องเทสดูว่ามันมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรไหมที่จะมาเผยแพร่ในเมืองไทยถ้าปลอดจากเชื้อเขาก็จะส่งใบมาบอกว่าเรียบร้อยครับปลาปลอดเชื้อใช่แล้วก็เราก็จะสรุปตรงนั้นครับป้ามูลนี่อยู่ไหนป้าผมอยู่ขึ้นไปแล้วฮะเอาขึ้นไปแล้วใช่เดี๋ยวลูกสาวผมเข้าประกวดคือลูกสาวผมเต็มจะเข้าประกวดแล้วจะได้เห็นลูกสาวคุณไหมอยากไปดูงานประกวดไหมล่ะเดี๋ยวไปดูกันไม่นี่ไปดูจริงไปดูลูกสาวเฮ้ยไปดูดูซิว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างไปเชียร์วิลลี่ฮะไปเชียร์ลูกสาววิลลี่คุณวิลลี่ทำอะไรฮะล่ะผมจะเอาอาหารปลาเทใส่เครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่เป็นระบบโซลาร์เซลล์ฮะโอ้ยเดี๋ยวอาหารปลาของใครฮะเนี่ยอ๋ออาหารปลาวิลลี่ค่อยฟู้ดเลยครับโอ้ไม่ได้ใช้แปลด้วยฮะใช่แล้วครับผมโถถ้าเกิดว่ามาถึงขนาดญี่ปุ่นเขาใช้เนี่ยของดีๆนะฮะเขาก็ต้องใช้อันนี้ไอ้ที่ปลาสวยขนาดนี้มันเพราะสิ่งนี้เหรอฮะเนี่ยถูกต้องครับมันเพราะสิ่งนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเทอาหารนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าปลาดีเขากินอะไรกันบ้างนะฮะไม่ใช่ไอ้ไพไหนบอกเอาอาหารปลามาไง